ประดูดนี่เป็นปลาที่กินอาหารตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้ผมปิดไฟแล้วก็เปิดไฟฉายจากโทรศัพท์ติดเครื่องนะฮะถ่ายให้ดูว่าพวกเขาทำอะไรกันนะครับเวลาเราปิดไฟนะฮะก็คือออกมาจากที่ซ่อนมากินอาหารเม็ดที่ผมให้นะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าหลบอยู่ในขอนไม้ในนี้จะมีถ้าใครเลี้ยงปลาดุกในนี้จะมี L14 นะครับ L155 ฮิสติกนะครับ L234 L97 L600 นะครับคุณเลี้ยงรวมกันเลยเพราะมันยังตัวเล็กอยู่นะอยู่ในตู้ขนาด24ครับแม่ก็ได้กลับมาเลี้ยงอีกครั้งครับในรอบแบบ 6-7 ปีเลยดูเลยครับเสน่ห์ของปลาดุกก็คือเหมือนไม่ได้เลี้ยงปลาครับเหมือนเลี้ยงแบบความรู้สึกผมนะเหมือนเลี้ยงแมลงนะดูดิครับเนี่ยจะเดินไปตามพื้นแบบนี้ครับไอ้ตัวนั้นก็เกาะไม้นะฮะมันก็จะกินไม้ด้วยนะครับกินนิดๆหน่อยๆครับไม่ใช่มันจะมีปลาดุกอีกชนิดนึงที่แบบว่ากินไม้เป็นหลักชอบไม้มากอะไรแบบนี้ครับจะอยู่อีกตู้หนึ่งนี่ครับเวลาน้องกินอาหารจะดูดแบบนี้ครับตัวนี้นี่เป็นเด็กปั้นผมเลยนะได้มาตั้งแต่ตัวเท่าแบบตัวเท่ามดอ่ะเล็กมากคนขายให้มาเล็กมากได้มาแล้วคือแบบใจหายครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็คือโตขึ้นเยอะฮะรอดแน่นอน 100% มาอยู่กับผมมาประมาณเดือนครึ่งละนี่คือ L14 นะครับโตได้สูงสุดก็คือ12นิ้วแต่ตอนนี้มันได้ประมาณนิ้วหนึ่งน่าจะอีก10ปีฮะ12นิ้วนี่ก็จะเป็นเมือง4ตัวครับแต่ว่าจะใหญ่กว่าได้มาทีหลังนะต้องบอกคนขายว่าไม่เอาแล้วนะตัวเท่ามดน่ะตัวนี้3นิ้วฮะจำไม่ผิด 2-3 ปีนะครับก็ถ่าย155ให้ดูนะครับไม่รู้จะเห็นไหมอยู่ในไม้กันนะครับเป็นสังคมเล็กๆของเขาฮะ155ก็หน้าครับดำหน้าครับเนี่ยครับออกมาแล้วฮะตัวเล็กนะครับชอบมากไอ้ตายจุดนั้นคือ97ไซส์เล็กนะครับ2นิ้วผมชอบ155มากเลยมันเป็นปลาที่เท่มากฮะโตได้สูงสุดนี่คือประมาณ1เมตรนะครับแต่ใช้เวลาก็น่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วกว่าจะโตนะฮะเนี่ยครับ155เด็กปั้นผมยังกินไม่เลิกเลยครับโอเคครับเดี๋ยววางถ่ายให้ดูใหม่นะฮะ